เลสลีย์จังหวะเอ้าอยู่ตรงนี้เกือบเหมือนกันครับแล้วเฉลิมศักดิ์ไถ่ขึ้นมากายไปเตะยัดใส่พูดเดียวกันเองแล้วให้มาธีรศิลป์เลาะให้เจริญศักดิ์เข้าขวาซัดเลยเสาแล้วปัดไม่พ้นครับประสิทธิชัยยิงยัดเข้าไปเลยนะครับแต่สุดท้ายไหลเป็น 3-0 เลยครับมาจากความผิดพลาดของผู้เล่นโปรตุเกสเลยครับจังหวะนี้แล้วสุดท้ายโดนลงโทษครับโดยเจริญศักดิ์วงกรนะครับเป็นแอสซิสต์ที่2ของธีรศิลป์นะครับผู้เล่นเจริญศักดิ์นี่